วันจะลาลับพ่อจับมือกลับบ้านกับลูกชายพ่อชี้ให้มองที่ฟ้าไกลว่าเปรียบดังวัยของพ่อในยามนี้แต่เจ้ายังอยู่ในวัยตะวันเช้าเรื่องราวต่างๆรอการเข้าใจพอพ่อชี้มือลูกมองตามไปแล้ววิ่งออกไปที่ดวงตะวันพอลูกหกล้มพ่อก็มองลูกร้องไห้วิ่งมาหาพ่อคำปลอบโยนจึงมีเพียงความจริงที่เจ้าต้องเจอว่าเจ้าจะสมหวังและจะผิดหวังเจ้าจะได้เห็นดวงตะวันที่ขึ้นและลงและจะได้ยิ้มหัวเราะและร้องไห้อีกหลายครั้งแต่ถ้าเจ้าถามแล้วทิศทางใดที่ลูกควรไปโปรดพ่อช่วยชี้ทางบอกเรื่องนั้นพ่อคงจนใจไม่อยากจะชี้ทางเพราะพ่ออยู่ในโลกของวันนี้ส่วนเจ้านั้นอยู่ในโลกของวันพรุ่งคงเป็นโลกที่พ่อไม่อาจแม้จะเข้าใจพ่อจึงหวังแค่เพียงจะยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองอย่าได้คิดพึ่งพาผู้ใดแม้จะยากจนก็ขอจนอย่างเข้มแข็งและถึงแม้วันหนึ่งจะไม่เหลือใครจงจำเอาไว้ ยังไงพ่อยังอยู่กับเจ้าพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเสมอพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเสมอจะไปทางใดจะซ้ายจะขวาตัดสินใจมาเถอะพ่อจะไปด้วยสำเร็จจะเป็นไรล้มเหลวจะเป็นไรขอแค่เพียงในยามที่ยังหายใจตัวเจ้าได้ใช้ชีวิตได้ฟันฝ่าได้เดินไปบนเส้นทางบนทางที่เลือกเองเพราะที่พ่ออยู่คือโลกของวันนี้ส่วนที่เจ้าอยู่คือโลกของวันพรุ่งคงเป็นโลกที่พ่อไม่อาจแม้ไปเยี่ยมเยือนพ่อจึงหวังแค่เพียงจะยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองอย่าได้คิดหลอกลวงผู้ใดแม้จะยากจนก็ขอจนอย่างเข้มแข็งและถึงแม้วันหนึ่งจะไม่เหลือใครจงจำเอาไว้อย่ายังไงพ่อยังอยู่กับเจ้าพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเสมอพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเสมอพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเพราะอย่างนั้นวันใดที่เจ้ายากจนจงเรียกชื่อพ่อขึ้นมาความคิดของพ่อจะได้ยินอยู่เสมอความจนใช่ว่าร้องทุกข์ความสุขใช่ว่าต้องร่ำรวยสุขทุกข์จนรวยเพียงเจ้าแยกมันออกจากกันเพราะอีกไม่นานตะวันจะลาลับพ่ออาจไม่ได้กลับไปพบลูกชายแสงสีทองที่ฟ้าไกลนั่นก็คือวัยของพ่อในยามนี้เมื่อลูกหกล้มพ่อจึงเฝ้ามองว่าเจ้าจะหยุดร้องไห้แล้วเช็ดน้ำตาลูกยืนแล้วเดินโดยที่ไม่ต้องหันมามองเมื่อลูกหกล้มพ่อจึงเฝ้ารอวันที่เจ้าหยุดร้องไห้แล้วเช็ดน้ำตาลูกยืนแล้วเดินโดยที่ไม่ต้องหันมามองคุณพ่อคนนี้